ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กับตอนที่30โจโฉนายกตลอดการ3ก๊กฉบับนายทุนค่ะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้เรามาอ่านงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครับก็มีคนถามว่าโจโฉนายกตลอดการจะถึงตอนที่30ไหมตอบได้แล้วค่ะถึงครับถึงแน่นอนแล้วก็มีเลยนิดหน่อยด้วยครับใครที่สนใจอยากจะไปอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยตัวเองหาไม่ยากนะคะลองค้นในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับผมหรือว่าตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปยังมีอยู่ค่ะมีการพิมพ์ซ้ำอยู่เรื่อยๆนะคะครับและชุดนี้ก็มี2เล่มก็คือโจโฉนายกตลอดการแล้วก็เบงเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นครับอ่าน2เล่มนี้ก็เหมือนกับอ่านสามก๊กเพียงแต่ว่าอาจจะขาดรายละเอียดยิบยิบย่อยๆนะคะใช่เนื่องจากว่าย่อลงมาเยอะเลยครับแต่ถึงอย่างไรอ่าน2เล่มนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะคุยกับคนอื่นรู้เรื่องแล้วค่ะโอ้รู้เยอะแล้วครับตอนนี้เริ่มคบไม่ได้แล้วค่ะครับผมอ่านแค่2เล่มนี้ใช้ได้เลยนะคะครับที่สำคัญคือสนุกมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฟังแล้วชื่นชอบอย่าลืมบอกต่อค่ะครับไม่ว่าจะฟังทางไหนทางเว็บไซต์หรือทางแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast หรือว่าทาง Spotify, Google Podcast, Podbean หรือว่าทาง YouTube ก็บอกต่อกันได้เลยนะครับฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ทุกช่องทางเลยนะครับเรามาทวนความเดิมกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณจิตรินครับผมตอนที่แล้วตอนที่29โหแบบรบกันขมวงโฉงเฉงทั้งเรื่องเลยนะคะรบกันตั้งแต่ต้นตอนยันท้ายตอนเลยครับตอนนี้เปิดมาก็ยังรบกันอยู่ครับเป็นช่วงที่กวนอูจะมีบทเยอะมากแล้วก็จะเป็นช่วงชีวิตสุดท้ายของกวนอูแล้วด้วยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โจโฉเนี่ยจะตีเอาเกงจิ๋วให้ได้แต่ว่าของเบ้งก็เสนอแผนให้กวนอูเนี่ยไปตีเมืองอ้วนเสียซะก่อนไปตีเมืองซงหยงซะก่อนจะได้เป็นการทำลายขวัญของฝั่งโจโฉทีนี้ก็อยู่ระหว่างที่โจโฉจะส่งอีกิมกับบังเต็กเนี่ย มารบกับกวนอูละมาติดตามกันนะคะว่าผลการรบจะเป็นยังไงกวนอูซึ่งตอนนี้นี่ก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะครับผมจากที่ผ่านมาคงจะจำได้ว่ากวนอูนี่เป็นคนน่ารักนิ่งๆเป็นคนนิ่งๆไม่ใช่คนแบบบุ่มบามหรือว่าใจร้อนก้าวร้าวไม่ได้ออกแนวนั้นเลยครับแต่ตอนนี้หลังจากที่เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ได้ครองเมืองเกงจิ๋วมานานอายุก็เข้าประมาณ50เศษๆกวนอูก็ชักจะขี้งุดหงิดละใช่อยู่ในอำนาจมันนานไม่เหมือนคนเดิมแล้วมีแต่คนตามใจอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยกับโจโฉนายกตลอดการหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชตอนที่30ค่ะบังเต็กนั้นได้ออกรบกับกวนอูตัวต่อตัวสองครั้งครั้งแรกรบกันด้วยเพลงอาวุธบนหลังม้าถึง100เพลงแต่ก็ไม่แพ้ไม่ชนะต่างคนต่างล่าทัพแล้วก็กลับเข้าค่ายผลที่สองได้เจอกันอีกบังเต็กก็เอาเกาทันยิงถูกกวนอูบาดเจ็บที่ไหล่กวนอูเป็นฝ่ายต้องถอยทัพกลับเข้าค่ายตั้งแต่นั้นมาบังเต็กไปท้าทายกวนอูแต่กวนอูก็ไม่ได้ออกมารบด้วยอีกแต่ถอยค่ายขึ้นไปบนเนินเขาที่สูงบังเต็กก็ไม่ได้ลดละความพยายามเพราะว่าได้ให้สัตสาบานเอาไว้แต่แรกแล้วว่าจะต้องเอาชีวิตกวนอูให้ได้ถึงกับต่อโลงเอามาด้วยในกองทัพว่าถ้าได้หัวกวนอูก็จะเอาใส่โลงกลับไปแต่ถ้าตัวตายก็จะได้ใช้โลงนั้นใส่ร่างของตัวเองกลับไปเช่นกันบังเต็กนั้นโชคร้ายมีแม่ทัพใหญ่ที่มิได้เป็นใจด้วยมีหนำซ้ำคอยขัดขวางเกรงว่าบังเต็กจะได้ดีแม่ทัพใหญ่ผู้นั้นก็คืออีกิมอีกิมเป็นคนโลเลขาดความกล้าหาญแล้วก็คอยกีดกันมิให้บังเต็กได้ปฏิบัติการเต็มความสามารถ
ผอิญเป็นเคราะห์ดีของกวนอูที่เกิดน้ำท่วมในสมรภูมิค่ายกวนอูตั้งอยู่บนเนินเขาพอเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมก็เลยไม่เดือดร้อนกวนอูให้จัดเตรียมเรือเอาไว้เป็นจำนวนมากแต่ค่ายของโจโฉนั้นตั้งอยู่ในทุ่งก็เลยได้รับความเดือดร้อนมากจากน้ำท่วมกวนอูเห็นได้ทีก็ให้ทหารลงเรือมาตีเอาค่ายฝ่ายโจโฉแล้วก็จับอีกิมแม่ทัพใหญ่ได้ด้วยละม่อมกวนอูให้เอาตัวไปจำคุกไว้จนกว่าจะเสร็จการศึกส่วนบันเต็กนั้นได้ต่อสู้จนเหลือแต่ตัวคนเดียวแล้วก็โดดลงเรือน้อยลำหนึ่งมือหนึ่งก็แจวอีกมือหนึ่งก็ถืออาวุธยังคงต่อสู้ต่อไปแต่จิวฉ่องซึ่งเป็นทหารกวนอูเอาเรือมาเกยเรือของบังเต็กล่มแล้วก็จับตัวบังเต็กได้ในส่วนของบังเต็กนั้นแม้จะถูกจับได้แต่ก็มิได้แสดงกริยาสะทกสะท้านหรืออ่อนน้อมต่อกวนอูกวนอูก็เลยสั่งให้เอาตัวไปฆ่าเสียโจโฉจึงต้องสูญเสียทหารเอกที่มีใจซื่อสัตย์กล้าหาญและฝีมือยอดเยี่ยมไปอีกคนหนึ่งอย่างน่าเสียดายจิวฉ่องนะครับเป็นคนที่กวนอูเนี่ยให้ถือง้าวมังกรเขียวของกวนอูเพราะว่าง้าวของกวนอูเนี่ยหนักมากจิวฉ่องเป็นคนแข็งแรงมากสามารถยกของได้เป็นพันช่างเลยก็เลยเป็นคนเดียวที่กวนอูไว้ใจให้รักษาง้าวมังกรเขียวไว้ก็เท่ากับว่าเป็นทหารที่ได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษจากกวนอูใช่ไหมครับใช่เมื่อตีค่ายรัฐบาลแตกไปเพราะเหตุน้ำท่วมแล้วกวนอูก็เข้าโจมตีเพื่อที่จะหักเอาเมืองอ้วนเสียแต่กวนอูไปยืนม้าคุมทหารด้วยความประมาทคือไม่ได้ใส่เสื้อเกราะแต่ปิดเฉพาะที่หน้าอกเท่านั้นโจยินซึ่งอยู่บนกำแพงเมืองจึงให้ทหารระดมยิงเกาทันออกไปกวนอูถูกเกาทันที่ไหล่และเกาทันนั้นเป็นเกาทันอาบยาพิษกวนอูจึงต้องได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสแต่ชะตาของกวนอูก็ยังไม่ถึงที่สุดบังเอิญหมอหัวโตซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดผ่านมากวนอูจึงให้ไปรับตัวหมอหัวโตมาหมอหัวโตตรวจดูอาการกวนอูแล้วก็บอกว่าจะต้องผ่าหัวไหล่ขูดพิษออกจนถึงกระดูกทีแรกจะให้มัดกวนอูไว้กับเสาเพื่อป้องกันไม่ให้ดิ้นเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มียาสลบหรือว่ายาฉีดระงับความรู้สึกแต่กวนอูไม่ยอมเรียกเหล้ามากินแล้วก็นั่งเล่นหมากรุกพอมึนหน้าแล้วก็เพลินหมากรุกจนแน่วแน่แล้วหมอหัวโตก็ผ่าแผลที่หัวไหล่แล้วก็ขูดพิษไปจนถึงกระดูกแล้วก็เย็บแผลจนเสร็จโอ้โหตรงนี้นะคะคุณชายคึกฤทธิ์ก็บอกว่านับว่าเก่งมากทั้งหมอและคนไข้เมื่อรักษาเรียบร้อยแล้วหมอหัวโตก็สั่งให้กวนอูพักผ่อนไปอีก1เดือนจนกว่าแผลจะหายในส่วนของกวนอูจะให้บำเหน็จรางวัลอย่างไรหมอก็ไม่ยอมรับกลับเดินทางต่อไปเพื่อรักษาคนไข้รายอื่นๆหมอหัวโตนะครับฉายาว่าเป็นหมอเทวดาเลยก็ว่าได้ก่อนหน้านี้ยุคของยุคซุนกัวเนี่ยแหละครับหมอหัวโตเคยไปรักษาขุนพลคนหนึ่งของซุนกัวชื่อว่าจิวท่ายแผลเต็มตัวเลยครับไปรบมามีแผลตั้งแต่หัวยันเท้าเลยครับแต่ได้ถึงมือหมอหัวโตแป๊บเดียวจิวท่ายหายเป็นปกติโอ้โหนี่นึกภาพออกเลยนะว่าเอาตอนผ่าใช่ไหมครับใช่กินเหล้าแล้วก็เล่นหมากรุกนี่เอาแค่มีดบาดนิ้วเราก็เจ็บมากแล้วนะก็นั่นน่ะสิและอันนี้คือไม่ใช่ผ่าอย่างเดียวนะขอโทษนะกับขูดด้วยขูดกระดูกโหให้ตายเถอะกลับไปทางฝ่ายของโจโฉบ้างค่ะเมื่อโจโฉรู้ข่าวว่าอีกิมถูกข้าศึกจับตัวไปได้อีกิมซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่เนี่ยนะคะ
แล้วก็รู้ข่าวว่าบังเต็กถูกฆ่าตายโจโฉก็ตกใจให้ม้าใช้รีบถือหนังสือไปเร่งซุนกวนบอกว่าให้รีบเข้าตีเมืองเกงจิ๋วเร็วๆซุนกวนก็โลเลในตอนแรกแต่เมื่อได้พิจารณาดูลู่ทางเห็นว่าจะขัดขืนไม่ได้ก็ออกอุบายในการที่จะตีเมืองเกงจิ๋วการที่ซุนกวนจะยกทัพไปตีเอาโดยตรงนั้นถือว่าทำได้ยากเพราะว่ากวนอูเตรียมตัวระมัดระวังเมืองเกงจิ๋วเอาไว้อย่างเข้มแข็งตลอดตามลำแม่น้ำที่จะมาจากเมืองกังตังถึงเมืองเกงจิ๋วนั้นกวนอูสั่งให้มีการตั้งร้านไฟมีทหารคอยเฝ้ายามรักษาเหตุการณ์ตลอดทางที่ชายแดนติดต่อระหว่างเมืองกังตังแล้วก็เมืองเกงจิ๋วนั้นซุนกวนก็ให้ไปตั้งค่ายเอาไว้ที่ตำบลลกเขาให้นายทหารผู้ใหญ่ชื่อว่าลีบองเป็นผู้บังคับบัญชาทหารอยู่ที่นั่นลีบองนี่เป็นศิษย์เอกของจิวยี่ครับตลอดเวลาที่ผ่านมาถ้าพูดถึงทหารฝั่งซุนกวนนะครับลีบองก็จะเป็นทหารที่โดดเด่นมาตลอดแต่พอดีว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับโจโฉครับก็เลยไม่ได้ค่อยพูดถึงโกกอื่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้บทบาทความสามารถของคุณลีบองก็ต้องไปอ่านฉบับของเจ้าพระยาพระคลังหนครับผมหรือไม่ก็ของยาขอบมีไหมคะมีครับมีทีนี้เมื่อซุนกวนเตรียมจะตีเอาเมืองเกงจิ๋วซุนกวนก็สั่งให้ยายลีบองจากค่ายลกเขาอ้างว่าลีบองป่วยแล้วก็ส่งลกซุนนะคะซึ่งเป็นนายทหารผู้น้อยยังไม่เคยปรากฏชื่อเสียงไปแทนคือเหมือนกับเป็นนายทหารที่โนเนมสุดๆเลยครับลกซุนนั้นพอไปถึงค่ายลกเขาก็ให้คนถือหนังสือแล้วก็เครื่องบรรณาการไปมอบแก่กวนอูขอฝากเนื้อฝากตัวในฐานะเป็นผู้น้อยกวนอูก็ตายใจรับเครื่องบรรณาการของลกซุนตรงนี้ต้องจำไว้ดีๆนะครับชื่อของเขาคนนี้นี่หลังจากนี้จะไม่ใช่แค่ทหารผู้น้อยอีกแล้วลกซุนเนี่ยตอนหลังจะมีบทบาทยิ่งใหญ่มากถึงขั้นทำให้เล่าปี่เสียชีวิตเลยทีเดียวเดี๋ยวต้องจบชีวิตของอัวกวนอูก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะนี่คือการเข้าสู่วงการยศถาบรรดาศักดิ์และอำนาจของลกซุนครับตอนนี้เป็นนายทหารชั้นผู้น้อยก็ฝากเนื้อฝากตัวกวนอูตายใจรับเครื่องบรรณาการของลกซุนแต่นั้นมากวนอูก็ขาดความระแวงทางฝ่ายซุนกวนถอนกำลังทหารจากเมืองเกงจิ๋วเอาไปทุ่มเททางด้านเมืองอ้วนเสียเป็นส่วนมากฝ่ายลกซุนสังเกตการอยู่เห็นได้เวลาก็ส่งข่าวให้ซุนกวนทราบซุนกวนก็สั่งให้ลิบองเป็นแม่ทัพยกทหารไป 30,000 ไปตีเอาเมืองเกงจิ๋วลิบองให้เอาทหาร 30,000 ลงมาซุ่มอยู่ในเรือใหญ่80ลำลูกเรือนั้นให้แต่งตัวเหมือนกับเป็นลูกเรือสินค้าแล้วก็ยกทัพเรือไปตามลำน้ำซิมเอียงมุ่งหน้าไปยังเมืองเกงจิ๋วระหว่างทางทหารที่กวนอูให้รักษาการอยู่ริมตะลิงก็ถามว่าเอ๊ะนี่จะไปไหนกันเนี่ยลีบองก็ตอบว่าอ๋อเป็นเรือสินค้าแล้วก็ส่งเหล้ายาปลาปิ้งขึ้นไปเลี้ยงทหารรักษาด่านอีกตั้งหากตายใจใหญ่เลยคราวนี้เนียนมากพอตกกลางคืนเห็นทหารเหล่านั้นกำลังเลี้ยงกันอยู่ลีบองก็ให้ทหารของตนไปล้อมจับเอามาได้หมดแล้วก็เกลี้ยกล่อมให้เข้าเป็นพวกจากนั้นลีบองก็ยกทัพเรือเล็ดลอดมาจนถึงเมืองเกงจิ๋วได้โดยไม่มีใครรู้พอถึงเมืองเกงจิ๋วลีบองก็ให้ทหารเมืองเกงจิ๋วที่เกลี้ยกล่อมมาได้นั้นร้องเรียกให้ยามเฝ้าประตูเปิดรับยามก็หลงเชื่อเพราะว่าพวกเดียวกันก็เปิดประตูเมืองทหารเมืองกังตังก็เข้าเมืองเกงจิ๋วได้และก็ยึดเมืองนั้นได้โดยง่ายและลีบองก็ปกครองเมืองเกงจิ๋วโดยความเป็นธรรมมิได้มีเหตุให้กระทบกระเทือนแต่อย่างใดจะว่าไปก็น่าเห็นใจชาวเมืองเกงจิ๋วเนาะใช่ค
คือเป็นประชาชนที่มีบ้านอยู่จุดยุทธศาสตร์นี่เดี๋ยวฝ่ายโน้นก็มาตีเดี๋ยวฝ่ายนี้ก็มาเอาไม่มีความสุขเลยอยู่สงบสงบไม่ได้ในส่วนของซุนกวนเมื่อรู้ว่าลิบองตีเมืองเกงจิ๋วได้แล้วก็ยกทัพหลวงมาตั้งอยู่ณเมืองนั้นซุนกวนปรารภถึงเมืองเกงจิ๋วอีก2เมืองก็คือกังอันซึ่งมีเปาสูหยินเป็นเจ้าเมืองแล้วก็เมืองลำกุนซึ่งมีบีฮองเป็นเจ้าเมืองบอกว่าถ้ายังตี2เมืองนี้ไม่ได้การที่จะกระทำต่อไปก็คงไม่สะดวกแต่จี้หลวนรับอาสาซุนกวนไปเกลี้ยกล่อมให้เปาสูหยินเจ้าเมืองกังอันยอมอ่อนน้อมได้และเปาสูหยินก็ไปหาบีฮองณเมืองลำกุนชักชวนบีฮองให้เข้ามาอยู่กับทางฝ่ายซุนกวนอีกคนหนึ่งลองมาดูทางฝ่ายโจโฉบ้างเมื่อได้ติดต่อไปยังซุนกวนแล้วโจโฉก็ให้ซิหลงยกทัพหน้าไปสู้กับกวนอูพอได้รู้ว่าซุนกวนตีเมืองเกงจิ๋วได้โจโฉก็ยกทัพหลวงออกมาบรรจบกับทัพหน้าของซิหลงที่ทุ่งเอียงลกโผขณะนั้นปรากฏว่ากวนอูให้กวนเป๋งลูกชายไปตั้งค่ายรักษาเมืองเอียนเสียอยู่ซีหลงก็เลยแต่งกองทหารไปล่อให้กวนเป๋งออกมาจากค่ายเมื่อกองทหารซีหลงยกไปกวนเป๋งก็ออกมารบทหารซีหลงก็ทำเป็นหนีกวนเป๋งรู้ไม่ทันก็ออกติดตามซีหลงจึงคุมทหารอีกกองหนึ่งเข้าตีเมืองเอียนเสียแล้วก็เผาเมืองกวนเป๋งก็หนีกลับมาเข้าค่ายแต่ภายในวันนั้นเองซีหลงก็ส่งทหารเข้าตีค่ายกวนเป๋งที่ตั้งรายรอบเมืองเอียนเสียนั้นไว้ได้ทั้งสิ้นทำให้กวนเป๋งต้องหนีไปหาบิดาณค่ายใหญ่ตอนที่กวนเป๋งไปบอกกับบิดาคือกวนอูว่าบัดนี้ซี่หลงตีได้เมืองเอียนเสียแล้วส่วนลีบองแม่ทัพซุนกวนตีได้เมืองเกงจิ๋วแต่กวนอูก็ไม่ได้เชื่อข่าวนี้นึกว่าเป็นการโฆษณาของฝ่ายข้าศึกที่จะให้ทหารหมดขวัญกำลังใจพอดีทหารมารายงานว่าซี่หลงยกทัพมาถึงกวนอูก็เตรียมตัวจะออกไปรบใครจะห้ามให้ระวังตัวเพราะว่ากวนอูเนี่ยคือสุขภาพยังไม่ค่อยดียังป่วยอยู่อันเนื่องมาจากการผ่าตัดที่ไหล่ที่ถูกธนูพิษยิงแต่กวนอูก็หาได้ฟังไม่ซิหลงกับกวนอูนั้นเคยเป็นมิตรชอบพอกันอยู่ตั้งแต่ตอนที่กวนอูไปอาศัยโจโฉอยู่ในเมืองหลวงเมื่อมาพบกันในสนามรบซีหลงก็โค้งคำนับกวนอูหน่อยหนึ่งพอเป็นทีแล้วก็มีการร้องทักว่าแต่ข้าพเจ้าจากมาก็ช้านาหลายปีท่านนี่หนวดเคราเผ่าผมก็งอไปสิ้นสิ่งใดซึ่งท่านได้สั่งสอนให้แต่ก่อนก็คิดถึงคุณท่านไม่วายวันอันตัวท่านเป็นคนดีมีเกียรติยศในแผ่นดินข้าพเจ้าได้เห็นหน้าท่านวันนี้มีความดีใจหาที่สุดมิได้แต่พอประกาศแล้วสีหลงก็สั่งให้ทหารเข้าจับตัวกวนอูแล้วก็บอกว่าใครฆ่ากวนอูได้จะให้ทองพันตำลึงครั้นกวนอูตกใจถามว่าเป็นไรท่านจึงว่ามาดังนี้สีหลงก็ตอบกลับไปว่าเป็นที่ขบวนสงครามถึงจะชอบมีไมตรีต่อการประการใดก็จำจะทำเอาใช้ให้ได้ว่าแล้วซีหลงก็ขับม้าแล้วก็ถือขวานใหญ่ออกมารบกับกวนอูรบกันได้ถึง80เพลงก็ยังไม่แพ้ชนะกันกวนอูก็ถอยกลับเข้าค่ายตรงนี้นี่ก็สะท้อนฉากการรบสะท้อนสภาพการทำสงครามนะคะคแหมตอนแรกก็อ้าวโอ้ไม่เจอกันนานหูยอะไรที่สอนไว้เนี่ยยังจำได้เลยนะเนี่ยใช่ดีใจจริงๆมาเจอกันวันนี้สักพักเดียวเฮ้ยใครฆ่าพี่กวนอูได้เนี่ยให้ทองพันจัง
พี่กวนอูงงเลยเอาปรับตัวไม่ทันเมื่อกี้ยังทักอยู่เลยอ๋อไม่ได้พี่อันนี้มันเป็นการศึกเออไม่ได้ไม่ได้สนิทกันเกินไม่ดีสนิทกันไปก็เท่านั้นนะยังไงยังไงก็ต้องว่ากันไปใช่ในฐานะของการศึกสงครามปรับอารมณ์ไม่ทันเลยทีเดียวครับทีนี้ฝ่ายซีหลงค่ะเมื่อกวนอูถอยกลับเข้าค่ายไปแล้วก็คุมทหารเข้าปล้นค่ายกวนอูเป็นสามารถโจหยินก็ยกทัพออกมาจากเมืองอ้วนเสียเข้าตีค่ายกวนอูทั้ง4ทิศกวนอูแย่ละไม่สามารถจะรักษาค่ายไว้ได้ก็เลยตีออกจากค่ายคุมทหารหนีออกไปทางเมืองซงหยงพอเดินทางไปถึงกลางทางก็มีม้าใช้มาบอกว่าเมืองเกงจิ๋วแล้วก็บรรดาเมืองบริวารทั้งปวงนั้นเสร็จซุนกวนหมดแล้วซุนกวนตีได้หมดแล้วกวนอูเสียใจมากประกอบกับพิษบาดแผลกำเริบอย่าลืมนะคะเพิ่งจะผ่าตัดใหญ่มานะใช่แผลก็ยังไม่หายดีเพราะว่าจำได้ใช่ไหมหมอเนี่ยสั่งเอาไว้พักเดือนให้พักหนึ่งเดือนก็เป็นลมค่ะตกจากหลังม้าเมื่อไม่สามารถจะยกทหารไปเข้าเมืองได้กวนอูก็เลยกลายเป็นขุนพลผู้จรจัดรอความพินาศอยู่ท่ามกลางระหว่างทหารของโจโฉและซุนกวนโอ้โหกลายเป็นขุนพลเร่ร่อนหรือเปล่าใช่ครับอย่างนั้นเลยไม่มีเมืองกลับโอ้ยตายตายจะไปหาฝั่งเล่าปี่ก็ไกลเกินจะกลับก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ถึงเมื่อตกอยู่ในฐานะลำบากเช่นนั้นกวนอูก็ให้คนไปหาลิบองที่เมืองเกงจิ๋วต่อว่าต่อขานในการที่ลิบองเคยเป็นมิตรชอบพอกันมาแต่ก่อนแต่มาหักหลังตีเอาเมืองเกงจิ๋วในเวลาที่กวนอูเผลอแต่ลิบองก็ตอบมาว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาจะไปทำอย่างไรได้ฝ่ายครอบครัวกวนอูแล้วก็ครอบครัวทหารอื่นในกองทัพกวนอูที่ยังเหลืออยู่ในเมืองเกงจิ๋วนั้นลีบองก็สั่งให้ดูแลเลี้ยงดูเป็นปกติไม่ให้ใครมาทำอันตรายคนพวกนี้พากันมาหาทหารที่กวนอูให้มาหาลีบองต่างไถ่ถามทุกสุขแล้วก็ส่งข่าวนั้นกลับมาถึงกองทัพกวนอูข่าวเรื่องครอบครัวยังอยู่ดีมีสุขก็กระจายไปทั่วทั้งกองทัพทหารทั้งปวงก็พากันสรรเสริญลีบองว่ามีความกรุณาแล้วก็พากันหนีกลับไปหาครอบครัวที่เมืองเกงจิ๋วเสียมากต่อมากกวนอูจะตีเอาเมืองเกงจิ๋วคืนก็ไม่ได้เพราะว่ามีทหารซุนกวนยกมาคอยขวางอยู่ในขณะที่ทหารในกองทัพของกวนอูก็หนีกลับเมืองเกงจิ๋วเรื่อยๆจนในที่สุดกวนอูมีทหารเหลืออยู่เพียงแค่300คนเท่านั้นจึงตีออกจากที่ล้อมซึ่งมีทหารซุนกวนล้อมอยู่แล้วหนีไปตั้งอยู่ณเมืองเป็กเสียพอกวนอูเข้าเมืองเป็กเสียได้ทหารซุนกวนก็มาล้อมเมืองนั้นไว้กวนอูเห็นตัวเองเข้าตาจนจึงใช้ให้เลียวหัวเล็ดลอดออกจากเมืองไปหาเล่าฮองกับเบ้งตัดที่เล่าปี่ให้ครองเมืองซงหยงอยู่ขอร้องให้เล่าฮองส่งทหารมาช่วยหน่อยแต่เล่าฮองเล่เป้งตัดปฏิเสธเพราะเล่าฮองนั้นเป็นบุตรเลี้ยงเล่าปี่แต่ไม่เคยได้รับตำแหน่งสูงเพราะริษยาของกวนอูเล่าฮองจึงมีใจเครียดแค้นเมื่อเลียวหัวเป็นผู้เดินทางจากกวนอูไปขอความช่วยเหลือเล่าฮองจึงปฏิเสธแล้วลุกหนีไปไม่ยอมเจรจาด้วยแต่ว่าเล่าฮองหลังจากนี้ก็โดนเล่าปี่ประหารเหมือนกันครับเพราะว่าเหตุนี้แหละไม่ยอมยกทัพไปช่วยกวนอูเอาเรื่องส่วนตัวใช่มาตัดสินเรื่องส่วนรวมครับฝ่ายกวนอูตั้งอยู่ในเมืองเป็กเสียตอนนี้เหลือทหารอยู่แค่500คนหมดหนทางที่จะต่อสู้ต่อไปและชะตาของกวนอูก็ใกล้จะถึงคาดอยู่แล้วขอทหารจากเล่าฮองก็ไม่ได้คอยทหารจากเมืองเสฉวนก็ไม่มีเพราะเล่าปี่ไม่มาช่วยระหว่างนั้นซุนกวนให้จูกัดกินพี่ชายของเบ้งมาเกลี้ยกล่อมให้กวนอูยอมอ่อนน้อมแต่โดยดีแต่กวนอูก็ไม่ยอม
แถมยังร่ำๆจะฆ่าจูกัดกินซะอีกเมื่อการเกลี้ยกล่อมไม่เป็นผลซุนกวนก็เข้าโจมตีเมืองเป็กเสียอย่างหนักแล้วก็ให้ทหารอีก 5,000 เศษไปคอยดักซุ่มอยู่ระหว่างช่องเขาอันเป็นทางที่กวนอูจะหนีไปเมืองเสฉวนเมื่อเมืองเป็กเสียถูกระดมตีอย่างหนักกวนอูก็หนีออกจากเมืองเพื่อจะเดินทางไปเมืองเสฉวนจริงๆแต่เมื่อไปถึงช่องเขาก็เป็นไปตามที่ซุนกวนได้กะเอาไว้ก็ถูกทหารของซุนกวนล้อมไว้ได้รบพุ่งกันเป็นสามารถการรบครั้งนี้ทำให้กวนอูเสียทหารไปในที่รบหลายคนและในที่สุดกวนอูก็ถูกจับได้พร้อมกับกวนเป๋งบุตรชายคือโดนจับด้วยกันทั้งพ่อทั้งลูกจริงๆที่โดนจับสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าแขนกวนอูยังหายไม่สนิทครับพี่ก็น่าเห็นใจเนาะรบไม่เต็มที่มากแล้วก็กำลังเสริมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทหารก็เหลือแค่500ใช่กระจึงเดียวครับฝ่ายซุนกวนนั้นตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คิดที่จะกระทำรุนแรงกับกวนอูแต่พอเผชิญหน้ากับกวนอูก็ชวนกวนอูให้มาอยู่ด้วยกันแต่ก็ถูกกวนอูด่ากลับคือชวนให้มาอยู่ด้วยกันแต่กวนอูไม่ยอมแถมด่าว่าด้วยถ้อยคำหยาบช้าซุนกวนก็เลยปรึกษานายทหารว่าเอ๊ะแหมปากคอเลาะร้ายแบบนี้จะเลี้ยงเอาไว้ได้ยังไงนี่โจหงซึ่งเป็นสมุหบัญชีของซุนกวนก็เลยเสนอว่าซึ่งจะเลี้ยงกวนอูไว้ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยครั้งหนึ่งโจโฉจับกวนอูได้แล้วก็ตั้งให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ให้เครื่องอุปโภคเป็นอันมาก3วันเลี้ยงโต๊ะทีหนึ่ง5วันเลี้ยงโต๊ะทีหนึ่งบำรุงเลี้ยงถึงเพียงนี้จะเอาทัวกวนอูไว้กวนอูก็มิได้อยู่ยังหนีไปหาเล่าปีและฆ่านายด่านเสียถึง5ตำบลแลซึ่งท่านจะเลี้ยงไว้นานไปข้าพเจ้าเห็นว่าจะอันตรายเหมือนดังนั้นคำเตือนของสมุบัญชีโจหงเป็นนักบัญชีแต่ก็มีมุมมองที่น่าสนใจนะคะซุนกวนก็ตรึกตรองค่ะก็เห็นด้วยนะมีเหตุมีผลตกลงใจให้ทหารเอากวนอูพร้อมด้วยกวนเป่งลูกชายเอาไปฆ่าเสียทั้งพ่อทั้งลูกค่ะเรียบร้อยครับจบชีวิตของกวนอูแต่เดี๋ยวพอจบชีวิตของกวนอูแล้วเนี่ยจะเป็นเหตุให้ถึงจบชีวิตของเตียวหุยและเล่าปี่ด้วยแต่ว่าขออุบไว้สักเล็กน้อยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะมาไว้อะไรให้กับกวนอูกันค่ะครับกวนอูทหารเอกของเล่าปี่ซึ่งผู้คนทั้งปวงเนี่ยเลื่องลือว่าเป็นคนกตัญญูนะเป็นคนกตัญญูแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์ใช่ไหมคะครับแต่ว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะฉบับโจโฉนายกตลอดกาลเนี่ยค่ะครับท่านก็มองอีกมุมหนึ่งบอกว่าจริงๆแล้วที่ผู้คนเลื่องลือว่าเป็นคนกตัญญูสัตย์ซื่อความจริงกวนอูเป็นคนที่ดื้อด้านขาดไหวพริบเต็มไปด้วยความริษยาอาฆาต ก็เลยต้องมาจบชีวิตลงอย่างนักโทษธรรมดาธรรมดาตายด้วยอาการถูกตัดคออายุ58กวนอูนั้นมีแต่กำลังจะหามันสมองหรือไหวพริบฉลาดเฉลียวอย่างใดก็ไม่มี แต่ก่อนกวนอูได้แต่รบด้วยกำลังคนอื่นเป็นปัญญาความคิดให้จึงเอาตัวรอดมาได้และครั้งหนึ่งโจโฉจับได้เช่นเดียวกับที่ซุนกวนจับได้คราวนี้แต่โจโฉมีจิตเมตตามากกว่ากวนอูจึงครองชีวิตมาได้จนอายุ58แต่คราวนี้กวนอูต้องรับผิดชอบรบแต่ผู้เดียวพวกพ้องปล่อยไว้แต่ตัวไม่มีใครยอมช่วยกวนอูจึงต้องปราชัยและเสียชีวิตไปด้วยคมดาบนอกสนามรบแต่ตามหนังสือสามก๊กนั้นกวนอูตายแล้วก็ยังไม่หมดพยาบาท
ด้วยความพยาบาทอาฆาตนั่นเองกวนอูก็กลายเป็นอสุรกายเที่ยวหลอกหลอนคนแล้วก็ไปหักคอลิบองแม่ทัพของซุนกวนตายไปอีกคนหนึ่งด้วยความแค้นที่ว่าลิบองไปตีเอาเมืองเกงจิ๋วได้ตรงนี้ก็อาจจะแปลกๆหน่อยครับในหนังสือสามก็จะเขียนว่าลิบองฝันเห็นว่ากวนอูเนี่ยมาหลอกแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็เหมือนแบบไหลตายอะไรอย่างเงี้ยครับพี่คือเหมือนกับว่าให้คนอ่านจินตนาการใช่มันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างครับว่าอาจจะเป็นผีมาหักคอจริงๆหรือว่าป่วยอะไรบางอย่างคุณลิบองอาจจะรู้สึกผิดแล้วก็คิดไปเองใช่แล้วก็ตายไปเองครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณกวนอูซึ่งเป็นที่มาของสำนวนว่าหน้าแดงเยี่ยกับกวนอูทั้งที่บางทีคนพูดนี่อาจจะไม่เคยได้อ่านสามก๊กนะคะแต่ก็จะรู้จักกวนอูกันอย่างเป็นอย่างดีว่าอ๋อต้องเป็นคนหน้าแดง เดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงหน้านะคะกับโจโฉนายกตลอดการตอนที่30ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองการตายในฐานะนักโทษนี่ออกจะดูไร้เกียรติอยู่เหมือนกันนะครับดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ใช่เมื่อเทียบกับการตายในสนามรบซึ่งอันนั้นก็แหมคือเป็นการตายอย่างสมศักดิ์ศรีครับแต่อันนี้ถูกประหารชีวิตนะคะก็ไม่น่าเลยสำหรับกวนอูแล้วก็กวนเป๋งแต่ว่ากวนอูก็ยังเหลือลูกชายอีกนะครับมีกวนหินอีกคนหนึ่งซึ่งหลังจากนี้จะได้ล้างแค้นให้พ่อจริงๆจะว่าไปก็ตายด้วยสมุบัญชีนะเนี่ยครับผมจริงๆตำแหน่งอาจจะไม่ใช่สมุบัญชีแต่ว่าถ้าให้เทียบตำแหน่งของไทยอาจจะคือจากลักษณะนั้นอาจจะเป็นแบบพวกเหรัญยิกอะไรอย่างนี้ไหมดูแลการเงินของทางกองทัพคุณกำลังติดตามตอนที่30ค่ะหนังสือโจโฉนายกตลอดการซึ่งเป็นหนึ่งในสามก๊กฉบับในทุนของคุณชัยคึกฤทธิ์นะคะซึ่งทางห้องสมุดหลังใหม่ได้รับลิขสิทธิ์ค่ะอนุญาตจากทายาทของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะหม่อมหลวงวิสุมิตราปราโมทขอขอบพระคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็สำหรับผลงานของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นะคะที่เราจะนำมาถ่ายทอดต่อไปคราวนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะคะครับผมจากเรื่องหนักๆจากเรื่องศึกสงครามจากเรื่องดุเดือดเร้าใจเข้มข้นก็มาที่เรื่องเบาๆแต่ว่าก็ไม่ถือว่าเบาซะทีเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องที่มีความกุ๊กกิ๊กมีความน่ารักมีความดราม่ามีจินตนาการคือเป็นเรื่องสั้นๆหลายๆเรื่องอะค่ะครับสนุกมากๆนะคะกับรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนค่ะเราก็จะเล่าต่อจากเรื่องโจโฉนายกตลอดการครับเพราะว่าเรื่องเบ้งเฮกได้เล่าเอาไว้แล้วใช่คุณจิตรินมีข้อความอะไรจากชาว YouTube บ้างไหมคะชาว YouTube ตอนนี้คึกคักเลยทีเดียวครับชาว YouTube สบายดีไหมชาว YouTube ครับตอนนี้ก็กำลังเพลิดเพลินกับทรงต่อไออุ่นแห่งความหวังนะครับปลายปีอย่างนี้เราต้องมาส่งไออุ่นกันหน่อยเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวกันแล้วคนแรกครับน้องเจเจครับสวัสดีครับน้องเจเจฟังโจโฉแล้วเจเจฟังกาลิเลโอไขคดีต่อครับฟังเป็นครั้งที่10แล้วครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับน้องเจเจน่าจะอ่านว่าคุณออยเอเบิลนะครับเขียนมาบอกว่าอยากให้นำหนังสือเรื่องนี้อ๋อหมายถึงสยามคือบ้านของเราอยากให้นำหนังสือเรื่องนี้มาทำเป็นละครจังค่ะอืมค่ะครับปุ๊กเปิ้ลเปิ้ลปุ๊กเขียนมาในไผ่แดงนะครับสวัสดีค่ะอยากฟังเรื่องสงครามชีวิตโอชินจังค่ะโอ้โหพอจะเป็นไปได้ไหมคะสงครามชีวิตโอชินเหรอคะครับผมโศกสันรันทดพอสมควรทีเดียว คุณจิตรินเคยดูไหมเคยดูผ่านๆครับพี่
ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะพอเวลาที่เห็นชีวิตใครค่อนข้างยากลำบากเราก็จะมีการเปรียบเปรยบอกว่าโหนี่มันโอชินชัดๆเลยนะเนี่ยสงครามชีวิตโอชินเลยนะเนี่ยครับคือเหมือนกับเป็นชีวิตที่ต้องผ่านการต่อสู้กับอุปสรรคขวากหนามความยากลำบากความยากจนคือสู้ยิบตาสู้ไม่ถอยอะค่ะวงเวียนชีวิตดีๆนี่เองกว่าจะมีความสุขดีเหรอพี่คือเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตสมกับชื่อสงครามชีวิตสงครามชีวิตโอชินนะคะครับผมค่ะต่อไปครับคุณอัจฉริยานะครับอัจฉริยาโอเคเขียนมาบอกว่าแอบเข้ามา observe ดูว่าใช่ทางหรือเปล่าอ๋ออันนี้ในเรื่องส่งต่อไออุ่นแห่งความหวังนะครับก็บอกว่าชอบค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณรัศมีคุณจิตรินไว้รอฟังแบบรวดเดียวจบให้บันเทิงใจในวันที่ทำความสะอาดบ้านแล้วก็ทำกับข้าวนะคะ ขอบคุณนะครับ แล้วก็คุณจันทิมาแป้นสุขาครับโอ้อันนี้อ่านง่ายเลยมาเป็นชื่อภาษาไทยเขียนมาบอกว่าอยากฟังเรื่องแนวเจ้าแม่เจ้าเมืองเจ้าพ่อแต่ชอบทุกเรื่องที่ลงเลยนะคะติดตามตลอดค่ะอ๋อขอบคุณนะครับสุดท้ายแล้วครับคุณสุรีรัตน์ชาวยศขอให้ทำต่อไปนานๆส่วนตัวชอบวรรณกรรมแปลมากจ้ะแบบที่ฟังสบายๆอย่างเรื่องดวงตากระต่ายเพราะว่าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแต่ตอนนี้ตาไม่ค่อยดีได้ฟังแบบนี้ดีมากๆดีต่อใจคนแก่โอ้ยินดีค่ะขอบคุณมากๆนะครับค่ะมีหลายท่านนะคะที่บอกเรามาแบบนี้นะคะว่าพออายุมากขึ้นมีปัญหาในเรื่องการใช้สายตาครับนะคะบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องต้อไม่สามารถที่จะเพ่งอ่านหนังสือนานๆได้หรือว่าบางคนก็อาจจะสายตาสั้นมากๆหรือยาวมากๆ อ่านลำบากค่ะอันนี้ห้องสมุดหลังใหม่ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่จะได้ช่วยเรียกว่าเป็นหูเป็นตาให้กับคุณนะเป็นหูเป็นตาให้จริงๆเลยในกรณีนี้นะคะให้คุณได้อ่านแล้วก็เข้าถึงเรื่องราวดีๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีญาติพี่น้องหรือว่ามีเพื่อนฝูงนะคะซึ่งมีปัญหาในเรื่องของการอ่านแนะนำห้องสมุดหลังใหม่ให้นะคะครับจะถือว่าเป็นการแนะนำสิ่งดีๆให้เลยทีเดียวเชียวละขอบคุณคอมเมนต์จากชาว YouTube ทุกคนนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับสัญญาเลยเอาละเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยคุณจิตรินเราจะไปที่ทางฝ่ายซุนกวนบ้างครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้อีกสักนิดนึงเดี๋ยวผมจะเล่าจุดจบของเล่าปีกับเตียวหุยให้ฟังเพราะว่ามันต่อเนื่องมาจากจุดจบของกวนอูใกล้แล้วใช่ไหมใกล้แล้วครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะกับตอนที่30โจโฉนายกตลอดการหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะจะกล่าวถึงซุนกวนเมื่อได้ฆ่ากวนอูลงแล้วก็บังเกิดอาการสะทกสะท้านเพราะกวนอูและเล่าปีได้สบถสบานกันไว้เป็นหนักหนาหากเล่าปีรู้ว่าซุนกวนฆ่ากวนอูตายก็จะยกทัพมารบเมืองกังตังเพื่อล้างแค้นซุนกวนยิ่งคิดไปก็ยิ่งวิตกจึงหารือกับเตียวเจียวที่ปรึกษาเตียวเจียวก็แนะนำว่าทางที่ดีที่สุดซุนกวนควรจะส่งหัวกวนอูไปให้แก่โจโฉเพื่อทางฝ่ายเล่าปีจะได้เห็นว่าซุนกวนเพียงแต่ปฏิบัติไปตามคำสั่งของโจโฉเท่านั้นความอาฆาตของเล่าปีก็จะตกไปอยู่แก่โจโฉและบางทีเล่าปีก็จะไม่ยกมารุกรานเมืองกังตังซุนกวนได้ฟังคำปรึกษาของเตียวเจียวก็เห็นด้วยสั่งให้ต่อหีบใส่ศีรษะกวนอูแล้วก็ส่งไปให้กับโจโฉซึ่งขณะนั้นอยู่ที่เมืองลกเอียงแต่โจโฉรู้เท่าทันอุบายของซุนกวนในการที่จะผลักภาระความรับผิดชอบจากการตายของกวนอูมาให้แก่ตนซุนกวนสั่งประหารชีวิตกวนอูอย่างนักโทษธรรมดาเมื่อกวนอูตายแล้วก็ไม่มีใครมาจัดการศพให้สมเกียรติโจโฉหวนรำลึกนึกถึงความหลังเมื่อครั้งกวนอูมาอยู่ด้วยตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ผ่านมา
ที่ได้เคยรบรับขับเคี่ยวกันมามากต่อมากถึงคราวเข้าที่อับจนกวนอูก็ได้ปล่อยตัวให้พ้นอันตรายเมื่อได้คิดอย่างนี้โจโฉก็สั่งให้ต่อหีบทำด้วยไม้หอมอย่างดีมีราคาจะเอาไว้ใส่หัวกวนอูและให้ตระเตรียมพิธีจะประกอบงานศพกวนอูให้มีเกียรติเช่นเดียวกับศพขุนนางผู้ใหญ่เดี๋ยวตรงนี้ก่อนจะไม่มีจุดแซ่นะครับผมขอแทรกเรื่องระหว่างเล่าปี่กับซุนกวนก่อนหลังจากที่เล่าปี่รู้แล้วว่าเป้าหมายของเราคราวนี้คือซุนกวนเป้าหมายเบนมาทางนี้แล้วใช่ครับก็เลยยกทัพใหญ่ที่สุดในชีวิตของเล่าปี่เลยครับคือเล่าปี่ไม่หลงกลซุนกวนใช่ไหมใช่แต่ว่าสิ่งเนี้ยจะทำให้เล่าปี่พังพินาศครับคือก่อนที่เล่าปี่จะไปรบกับซุนกวนนะครับก็เจอกับเตียวหุยเนาะแล้วก็ทั้งสองคนก็เป็นพี่น้องร่วมสาบานกันก็เสียใจมากจะต้องไปแก้แค้นให้กวนอูให้ได้คงเบ้งเนี่ยทัดทานหลายรอบแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งไปโจมตีซุนกวนต้องเอาโจโฉให้ลงก่อนเล่าปี่ไม่ฟังแล้วเพราะว่าตอนนี้เป็นอ๋องเลือดขึ้นหน้าเป็นอ๋องแล้วด้วยแล้วก็เลยโอเคเตรียมพร้อมกับเตียวหุยจะไปตีซุนกวนทีนี้ฝั่งเตียวหุยครับพอกลับไปที่เมืองที่ตัวเองดูแลอยู่เนี่ยก็เรียกประชุมขุนนางเลยบอกว่าเราจะเตรียมทำศึกภายใน3วัน3วันเองนะพี่มันเร็วมากครับแล้วก็การรบครั้งเนี้ยต้องการสิ่งของตามนี้ก็คืออาวุธชุดเกราะเสื้อผ้าธงต้องเป็นสีขาวทั้งหมดเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับเราให้กับกวนอูทีเนี้ยคนที่ได้รับมอบหมายให้จัดหาสิ่งของพวกเนี้ยผมจำชื่อไม่ได้แล้วเนาะมี2คนก็บอกว่าโหท่านภายในอย่าว่าแต่3วันเลย3เดือนก็หาไม่ทันไม่เห็นใจฝ่ายจัดซื้อเลยใช่ครับแล้วก็เลยพยายามจะทัดทานอะแต่เตียวหุยไม่ฟังอะไรละกำลังเลือดขึ้นหน้าบอกว่าถ้าหามาไม่ได้ภายใน3วันพวกเองตายคราวนี้เป็นเรื่องเลยครับเตียวหุยหลังจากนั้น3วันสองท่านนั้นก็หาไม่ได้จริงๆเราก็เลยคิดว่าโอ้ตายแน่ฉันปรึกษากันว่าจะเอายังไงดีก็เลยคิดว่าโอเคคืนนั่นแหละหนีมอมเหล้าเตียวหุยแล้วก็ฆ่าซะเลยอ้าวโหโถคือจำไม่ได้ว่ามอมเหล้าหรือว่าเตียวหุยเมานะครับวางแผนฆ่าเตียวหุยนั่นแหละใช่แล้วก็เอาหัวเตียวหุยเนี่ยไปสวามิภักดิ์กับกวนอูเพราะว่าเป็นศัตรูทางการเมืองกันอยู่แล้วเนาะช่วงนี้ไปสวามิภักดิ์กับทางซุนกวนหรือว่าซุนกวนครับทีนี้พอ2คนเนี้ยไปสวามิภักดิ์กับซุนกวนเสร็จฟังเล่าปีรู้ข่าวโอ้โหตายแล้วยิ่งโกรธหนักเข้าไปอีกโกรธหนักเลยน้อง2คนตายเพราะกวนซุนกวนแต่ไอประการหลังนี่ซุนกวนอีไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวเลยครับเรียกว่ายังไงดีอ่ะเป็นผลพลอยได้มากกว่าค่ะก็เลยคราวนี้เล่าปีก็เลยยกทัพไปเลยทัพใหญ่มากคงเบ้งนี่ก็ไม่ทัดทานอีกแล้วคะทัดทานครับแต่ว่าก็ไม่ไหวแล้วเตือนยังไงตอนนี้ไม่ฟังแล้วครับก็เลยอ่ะโอเคก็ต้องทำใจแต่ในใจเนี่ยรู้เลยว่าไม่ดีแน่ระหว่างที่เล่าปี่ยกทัพใหญ่ไปนะครับซุนกวนเห็นก็โอ้โหกลัวเหมือนกันครับส่งไอ้2คนนั้นนะครับที่ฆ่าเตียวหุยเนี่ยคืนมาให้เล่าปี่ให้เล่าปี่คือถ้าถามว่าคุณซุนกวนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนแบบกล้าหาญหรือว่าเป็นอะไรล่ะคือเท่าที่ฟังดูแกก็เป็นคนกลางๆเนาะใช่คื อยังไงดีล่ะรักษาเมืองตัวเองไว้ให้รอดดีกว่าใช่ประคองประคองว่ากันไปตามสถานการณ์ใช่ครับพอส่งกลับมาก็เล่าปี่ก็จัดการให้ลูกชายของเตียวหุยเนี่ยเตียวเปานะครับฆ่า2คนนั้นตายเส้นธงชัย
แต่ก็ยกทัพไปอยู่ดียังไม่หายแค้นมันไม่เกี่ยวกันค่ะคราวนี้ยกทัพไปเล่าปี่ชนะมาตลอดเลยครับตีด่านไหนชนะด่านนั้นตลอดจนซุนกวนเนี่ยคิดไม่ออกแล้วว่าจะสู้ยังไงก็นึกไปถึงอาล็อกซุนจำพี่หมีจำอาล็อกซุนได้ไหมที่คราวที่แล้วใช้แผนจนกวนอูต้องเสียท่ามาแล้วระหว่างนั้นนะครับล็อกซุนก็เพราะว่าเป็นทหารชั้นผู้น้อยนะไม่ได้รับการโปรโมทสักทีก็เลยโดนก็เลยเหมือนน้อยใจลาออกจากการเป็นทหารไปคราวนี้มีคนแนะนำว่าเอาก็เอาล็อกซุนกลับมาเรียกกลับมาใช้งานอีกรอบนึงสิเอ๊ะทำไมเป็นนึกถึงล็อกซุนได้ก็ไม่รู้นะเพราะว่าในหนังสือ3ก็ว่าครับคือล็อกซุนเป็นกุนซือหนุ่มที่เก่งมากวางแผนหลายๆครั้งเนี่ยทำให้ซุนกวนได้เปรียบมาตลอดแต่ว่าเป็นมานอกสายตาใช่ไม่ได้รับการโปรโมทใช่แล้วที่สำคัญเลยคือณนะช่วงเวลาเนี่ยครับไม่เหลือใครแล้วไม่เหลือใครแล้ว หมดแล้วหมดหน้าตากแล้ว ก็เลยเอาล็อกซุนเอาล็อกซุนกลับมาช่วยงานอัวหน่อยล็อกซุนก็เลยได้มาเป็นเสนาธิการใหญ่ณตอนนั้นทีนี้กองทัพของเล่าปี่นะครับก็ยกทัพมาถึงอีเหลงแล้วล็อกซุนก็ตั้งค่ายไว้ที่อีเหลงเหมือนกันเล่าปี่เนี่ยเป็นฝั่งบุกมาใช่ไหมพี่มันต้องอ่อนล้ามากกว่าอยู่แล้วแล้วช่วงนั้นเป็นฤดูร้อนด้วยทหารของเล่าปี่ก็เลยอ่อนล้ามากเหนื่อยมากเพลียมากเล่าปี่ก็เลยสั่งให้ไปตั้งค่ายในป่าหลบแดดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะตั้งค่ายในป่าเพราะว่าถ้าจุดไฟเผาทีเดียวเนี่ยวอดทั้งกองทัพเลยเล่าปี่ก็เลยโดนเผาค่ายครับหมื่นลี้กองทัพ ที่ยกมาเป็นแสนวอดวายเกือบหมดเลยครับด้วยฝีมือของล็อกซุนเนี่ยแหละครับโอ้โหแล้วหลังจากนั้นเล่าปี่ก็เลยโอ้สติคืนมาเลยนึกถึงของเบงว่าเตือนแล้วไม่ฟังเองเราไม่ฟังเขาเองใช่ระหว่างทางที่ถอยทัพกลับนะครับคือเล่าปี่ยังรอดชีวิตนะครับแค่สูญเสียกองทัพเนี่ยวอดวายเลยเล่าปี่ก็ถอยกลับมาไปที่เมืองที่ใกล้ที่สุดครับแล้วก็สั่งให้ทหารเนี่ยถอดเกราะถอดเสื้อถอดชุดทั้งหมดไปกองรวมกันแล้วก็จุดไฟเผากันเป็นแบบคล้ายๆกำแพงไฟครับให้ล็อกซุนตามมาไม่ได้แล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานครับเล่าปี่ก็ตรอมใจด้วยสุขภาพแล้วก็ด้วยสภาพจิตใจเสียชีวิตไปเสียชีวิตไปในขณะที่อยู่ระหว่างทางกลับมาที่เมืองแล้วครับก็ได้สั่งเสียได้มีพินัยกรรมนู่นนี่นั่นก็คือรอดจากศึกครั้งนี้ไปได้แต่ก็รอดไปแบบบอบช้ำสะบักสะบอมใช่แต่ล็อกซุนครับก็เกือบจะเสียท่าให้กับขงเบ้งเหมือนกันในศึกเดียวกันเลยคือทางกลับที่เล่าปี่กลับครับขงเบ้งก็ได้วางกับดักไว้หนึ่งชั้นเป็นคล้ายๆค่ายกลครับค่ายกลที่ไม่มีมนุษย์เลยแม้แต่คนเดียวใครเดินเข้าไปจะไม่สามารถออกมาจากค่ายกลนี้ได้แต่บังเอิญว่าล็อกซุนเนี่ยโชคดีมากไปเจอกับพ่อตาของขงเบ้งพ่อตาคนเนี้ยบอกทางออกให้อ้าวคือพ่อตาคนเนี้ยครับคือเหมือนกับว่าทำเพื่อเอาบุญนะครับไม่อยากให้มีใครตายแถวนี้ อะไรอย่างนี้คือพ่อตานี่รู้กลไกของค่ายกลนั้นใช่ก็เลยบอกทางออกให้ล็อกซุนให้โอ้ค่ะก็ประมาณนี้ครับจุดจบของเล่าปี่กับเตียวหุยโธ่ไม่รู้ว่าใครเป็นพี่ใหญ่พี่รองน้องเล็กจิตรินรู้ไหมจริงๆพี่ใหญ่ก็คือเล่าปี่ครับแล้วก็พี่รองคือกวนอูน้องเล็กคือเตียวหุยแต่ไม่เหมาะเลยนะพี่น้องเล็กเตียวหุยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พี่รองตายก่อนนะใช่แล้วก็น้องเล็กแล้วก็พี่ใหญ่ทีนี้เรากลับมาที่เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นนะคะครับจากฉบับโจโฉนายกตลอดการที่บอกว่าโจโฉตั้งใจที่จะจัดงานศพให้กับกวนอูจริงๆต้องบอกว่าโจโฉนี่เขาเป็นนักจัดงานศพแล้วก็มี
เหตุที่จะต้องจัดงานศพอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการให้เกียรติบรรดานายทหารทั้งนายทหารของตัวเองแล้วก็นายทหารของฝ่ายตรงข้ามเขาทำอยู่บ่อยๆนะคะบ่อยมากนายทหารฝ่ายตรงข้ามที่แบบรบกันจะเป็นจะตายแต่ว่าพอตายไปจริงๆบางทีโจโฉก็จัดงานให้อย่างให้เกียรติซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นความน่ารักอย่างหนึ่งของเขาครับแต่ว่าจริงๆแล้วนายทหารหลายคนที่โจโฉทำให้เสียชีวิตเนี่ยก็ด้วยอันนั้นคือรู้สึกไม่น่าเลยฉันจริงๆก็ไม่น่าเป็นเหตุให้ต้องมาจัดงานศพกันนะครับแต่ท่าทางจะจัดงานศพเก่งนะคะครับครั้นแล้วค่ะโจโฉก็ให้รีบเอาหีบใส่หัวกวนอูเข้ามาต่อหน้าสั่งให้เอาหีบใส่หัวมาแล้วก็ให้เปิดหีบปรากฏว่าหน้าของกวนอูเนี่ยค่ะยังอยู่ในสภาพปกติไม่ได้เน่าเปื่อยแต่อย่างใดความรู้สึกในใจของโจโฉขณะนั้นจะเป็นอย่างไรใครจะไปคาดถึงกวนอูผู้ซื่อสัตย์หยิ่งพยองทนงตนตาทั้งคู่ซึ่งเคยเบิกกว้างประดุจตาเสือบัดนี้หลับสนิทแววตาอันอาจจะข่มข้าศึกให้สั่นสะท้านไปด้วยความกลัวบัดนี้สิ้นแสงดวงตาซึ่งบางครั้งก็เหม่อมองไปไกลเพ่งดูวาสนาในอนาคตบัดนี้จะเพ่งแต่ความมืดชั่วนิรันดรปากอันเคยมีสีแดงด้วยเลือดของนักรบปากอันเคยขู่คำรามด้วยเสียงตวาดอันดังบัดนี้หุบนิ่งและซีดเซียวปราศจากชีวิตกวนอูเจ้าหนวดงามมีตำแหน่งด้วยหนวดอันงามต้องพระราชหฤทัยพระเจ้าเฮียนเต้ก็หนวดเคราที่เคยสั่นกระดิกพริ้วอยู่ด้วยอารมณ์อันร้อนแรงของเจ้าเหตุไฉนบัดนี้จึงนอนนิ่งดูประดุจหญ้าฟางอันปราศจากความหมายศีรษะอันใหญ่ทรนงเคยตั้งอยู่บนไหล่ที่อาจหารประกอบด้วยร่างอันสูงใหญ่แกว่งง้าวที่กำลังคนธรรมดามิอาจยกไหวก็บัดนี้ไฉนศีรษะนั้นจึงพรากจากตัวร่างกายที่ทรหดอดทนนั้นหายไปไหนเสียเล่ากวนอูผู้ที่มหาอุปราชโจโฉเคยอ่อนน้อมคำนับให้เคยอุ่นเหล้าไว้ให้กินขณะที่ไปรบผู้ที่โจโฉผู้เรืองอำนาจยอมง้องอนปฏิบัติเอาใจเพราะอยากได้ความรักความซื่อสัตย์ของเจ้าแต่เจ้ากลับปฏิเสธหักด่านฆ่าคนตายเสียหลายคนเพื่อที่จะได้ไปจากบัดนี้เหลือแต่หัวเหตุไฉนจึงกลับมาและมาโดยดุษณีมิอาจจากไปได้อีกหรือว่าความซื่อสัตย์กตัญญูที่เจ้ามีต่อเล่าปีนั้นสิ้นสุดลงเพราะเขาทิ้งเจ้าไว้ให้ตายอย่างอนาถหรือความซื่อสัตย์นั้นสิ้นพร้อมกับที่หัวของเจ้าหลุดจากร่างด้วยคมดาบของเพชฌฆาตคนอื่นที่สิ้นฤทธิ์ไปเพราะเจ้ามีจำนวนมากมายหลายคนแต่คนเหล่านั้นตายจากคมง้าวของเจ้าฉะนั้นจึงมีเกียรติแต่เจ้ากลับต้องตายด้วยมือของคนที่ไร้ชื่อความรู้สึกของโจโฉขณะนั้นรุนแรงถึงขีดอายุของโจโฉเวลานั้นก็ครบ60ปีนับว่าสูงอายุเมื่อบังเกิดความรู้สึกอันมิอาจพรรณนาได้ความดันโลหิตขึ้นสูงโจโฉก็ล้มลงเจ็บหนักด้วยความดันโลหิตสูงในศีรษะมีอาการวิงเวียนปวดศีรษะอย่างแรงเป็นนิดช่วงนี้ในหนังสือสามก๊กเนี่ยครับจะเขียนว่าโจโฉเห็นศพของหัวของกวนอูนะครับมองมาที่ตัวเองด้วยก็เลยทำให้เกิดอาการพวกนี้มีความรู้สึกสะเทือนใจเพราะว่าอย่างน้อยๆสองคนนี้ก็มีความรู้สึกดีๆกันอยู่มิใช่น้อยครับแต่ถึงโจโฉจะป่วยหนักก็ตามโจโฉก็มีได้ละเลยที่จะประกอบงานศพกวนอูอย่างสมเกียรติโจโฉให้เอาหัวกวนอูไปฝังไว้ณสุสานนอกเมืองลกเอียงโดยที่ตัวโจโฉเองนั้นเดินนำหน้าขุนนางทั้งปวงตามศพกวนอูและให้จารึกที่หลุมฝังศพไว้ว่าที่ฝังศพเจ้าเมืองเกงจิ๋วเราจะหยุดเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะสำหรับตอนต่อไปก็มาติดตามชีวิตของโจโฉกันต่อนะคะครับรู้สึกว่าชีวิตของโจโฉนี่ก็กระสอบกระแสะอยู่ไม่น้อยนะครับผม
จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะตอนหน้าตอนที่31ค่ะพลาดไม่ได้เลยทีเดียวเชียวน่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยนะครับค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง